ครับวันนี้ทีมกันตุนทะแดนเราก็อยู่กันกับ Mazda รุ่นใหม่2รุ่นนะครับก็คือ CX5 แล้วก็ CX8 นะครับซึ่งเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออปชันต่างๆรวมถึงปรับราคาปรับรุ่นย่อยนะครับแต่ละรุ่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับว่าเขาจะมีอะไรใหม่เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาและมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับครับสำหรับในรุ่น CX8 นะครับเดิมนั้นจะมีอยู่4รุ่นนะครับก็เพิ่มรุ่น 2.5 SP Exclusive รุ่นเบาะแบบกัปตันซีทขึ้นมา1รุ่นนะครับโดยเดิมนั้นนะครับ CX8 นั้นจะมีด้วยกัน4รุ่นนะครับได้แก่รุ่น 2.5 S 2.5 SP รุ่น XDL และรุ่น XDL Exclusive นะครับโดยทาง Mazda ได้เพิ่มทางเลือกใหม่นะครับด้วยเครื่องยนต์ Sky Active 2.5เพิ่มรุ่นขึ้นมาอีก1รุ่นนะครับก็คือ 2.5 SP Exclusive นะครับซึ่งจะเป็นแบบ6ที่นั่งพร้อมเบาะกัปตันซีทนะครับโดยเปิดราคามาที่ 1,639,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการปรับออปชั่นต่างๆกับทุกรุ่นนะครับและพิเศษยิ่งไปกว่าเดิมนะครับก็จะมีการปรับลดราคานะครับในรุ่น 2.5 S 2.5 SP และรุ่น XDL นะครับจะปรับลดราคาลง 100,000 บาทส่วนในรุ่นท็อปสุดนะครับ XDL Exclusive เบาะนั่งแบบ6ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับยังคงราคาเดิมไว้ที่ 2,069,000 บาทมากันที่คันแรกเลยครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือเจ้า CX8 นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่น 2.5 แต่เพิ่มความเป็นรุ่น Exclusive ขึ้นมาก็คือมีเบาะ6ที่นั่งเป็นกัปตันซีทนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่มไลน์อัพขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับผู้ใช้งานนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะเน้นกัปตันซีทเนี่ยเราต้องไปซื้อรุ่นท็อปเลยนะครับ CX8 ปกติโดยทั่วไปอย่างคันข้างๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบ7ที่นั่งนะครับ3แถว7ที่นั่งที่จากที่เราได้เคยทดลองขับมาแล้วนะครับเมื่อสักพักใหญ่ๆนะครับเป็นรถที่สามารถนั่งแถว3ได้อย่างใช้งานได้จริงนะครับนั่งสบายนะครับช่วงล่างด้านหลังเนี่ยนุ่มนวลเลยนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมด้านในของตัวเจ้า6ที่นั่งที่มีแถวที่2แบบกัปตันซีทนะครับก็คือเบาะนั่ง2ฝั่งเนี่ยจะแยกอิสระนั่งสบายเลยนะครับครับและนี่ก็คือห้องโดยสารด้านหลังของเจ้า CX8 นะครับตัว 2.5 นะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับจะเห็นว่านะครับเป็นกัปตันซีทก็คือหมายความว่าเบาะไม่ได้ต่อเชื่อมกันแยกกันแล้วก็มีคอนโซลกั้นนะครับคอนโซลก็จะมีการเปิดเก็บของเก็บรายได้อุปกรณ์เรียกว่าเป็นพรีเมียมรถหรูเลยนะครับตรงนี้สามารถนั่งใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับตัวเบาะเป็นหนังอย่างดีนะครับเรียกว่าตัวนี้จะตอบโจทย์กับการนั่งที่ค่อนข้างเน้นจำนวนผู้โดยสารที่น้อยหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับในขณะที่แถวที่3นะครับก็ยังสามารถนั่งโดยสารได้อีก3คนเหมือนกันนะครับซึ่งก็สามารถปรับพับนะครับแล้วก็ก้าวเข้าไปนั่งได้อย่างสบายมีความกว้างขวางนั่งสบายครับ CX8 จะมีข้อเด่นตรงแถวที่3นั่งได้จริงและนั่งได้สบายด้วยครับครับสำหรับเมื่อเราจะต้องไปนั่งโดยสารที่ด้านหลังนะครับง่ายๆเลยครับก็พับตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บเลื่อนนะครับแล้วเราก็สามารถก้าวขึ้นไปนะครับแล้วเราก็มานั่งนะครับนี่นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าพื้นที่ยังมีความเหลือเฟือในการใช้งานทั้งนะทั้งเข่าทั้งศีรษะที่สำคัญคือเบาะนั่งสบายด้วยนะครับเบาะนั่งสบายอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเราเคยไปทดสอบเจ้า CX8 เนี่ยในเส้นทางขึ้นเขาทางภาคเหนือแล้วผมหลวมตัวนั่งในช่วงแรกที่เบาะแถวที่3ซึ่งก็ถือว่าในครั้งนั้นก็เลยได้รู้ว่ามันนั่งได้จริงนะครับนั่งแล้วไม่เมารถไม่เวียนหัวนะครับในขณะที่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆแถว3เนี่ยผมว่าไม่น่ารอดนะครับก็สำหรับเรื่องการใช้งานผมว่าเจ้า CX8 แถวที่3เนี่ยผ่านนะครับใช้งานได้จริงนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารของ CX8 นะครับก็ยังคงความสุขสบายเช่นเดิมนะครับโดยจะมีการเพิ่มหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพลย์ใหม่นะครับขนาด8นิ้วในทุกรุ่นย่อยนะครับซึ่งจอนี้สามารถสัมผัสที่จอสั่งงานได้เลยนะครับสำหรับรูปโฉมภายนอกของ CX8 นะครับก็ยังคงความสปอร์ตหรูหราเช่นเดิมนะครับสำหรับจุดที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือไฟหน้าจะเป็นแบบ LED projector นะครับพร้อม daytime running light นะครับที่จะเป็นแบบ LED signature ด้วยนะครับทั้งยังสามารถปรับองศาตามการเลี้ยวของรถด้วยครับด้วยระบบ AFS นะครับครับสำหรับ CX8 ตัวนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือจะมีเซ็นเซอร์นะครับ
เซ็นเซอร์รอบคันนะครับนะครับเลยจะมีให้รอบคันนะ8จุดนะครับสลับตัว 2.5 SP Exclusive นะครับครับสำหรับ CX8 รุ่นนี้นะครับก็จะเพิ่มฝาท้ายไฟฟ้ามาให้นะครับก็ใช้งานสะดวกสบายนะครับกดจากรีโมทหรือกดจากปุ่มที่ด้านหลังได้นะครับครับสำหรับ CX8 คันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น 2.5 เบนซินนะครับที่มาพร้อมกับเบาะ6ที่นั่งแบบกัปตันซีทนะครับที่เพิ่มรุ่นย่อยรุ่นนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองกับผู้ใช้งานนะครับสำหรับเครื่องยนต์ Sky Active G 2.5 ตัวนี้นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่194แรงม้าที่ 6,000 รอบแรงบิดสูงสุด258นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบส่งพลังผ่านระบบเกียร์ Sky Active Drive อัตโนมัติ6สปีดครับและสำหรับเจ้า CX5 นะครับก็จะมีการปรับเพิ่มออปชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงมีการปรับรุ่นให้มีความตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับและฟังก์ชันหลักๆที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็คือการเพิ่ม G Vectoring Control Plus นะครับที่ทำให้รถมีสมรรถนะการขับขี่ทั้งในตอนเข้าโค้งระหว่างโค้งและออกจากโค้งนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าทำให้รถขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับครับสำหรับ CX5 นะครับเดิมมี6รุ่นนะครับปัจจุบันนี้จะเหลือแค่4รุ่นนะครับโดยตัดรุ่น 2.04 และ XD ขับ2ออกนะครับก็จะเหลือ4รุ่นนะครับโดยในรุ่น 2.5 Turbo SP และรุ่น XDL เครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะปรับลดราคาอยู่ที่ 20,000 บาทส่วนในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 SP และ 2.0 S นะครับจะปรับราคาลดลงที่ 90,000 บาทครับสำหรับจุดที่ปรับเปลี่ยนก็คือไฟหน้าของ CX5 นะครับทุกรุ่นจะเริ่มต้นด้วยเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับรวมถึงมีการปรับไฟเลี้ยวได้ตามการเลี้ยวของรถด้วยนะครับสำหรับภายในโดยสารของ CX5 ใหม่นี้นะครับก็ยังคงความสุขสบายเช่นเดิมนะครับโดยจะมีการเพิ่มหน้าจอสี Center Display แบบ Touch Screen ใหม่นะครับขนาด8นิ้วเพื่อการแสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและ CX5 ทุกรุ่นนะครับก็ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย iActive Sense แบบเต็มรูปแบบเพื่อการขับขี่ที่มีสมรรถนะและความปลอดภัยในทุกเส้นทางครับสนใจรถยนต์ CX5 และ CX8 นะครับสามารถเยี่ยมชมและทดลองขับได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศครับ